คิดเชื้อคงสสเพื่อไทยอุบลราชธานีมีเรื่องมาความเดือดร้อนพี่น้องเหมือนกันเป็นเรื่องร้องทุกข์สำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานครับอุบลวันนี้หลังจากน้ำท่วมแล้วก่อนน้ำท่วมก็มีบ่อนหลังจากน้ำท่วมบ่อนก็เยอะแล้วตู้สล็อตนะครับตู้สล็อตสำหรับหยอดเหรียญอ่ะผมก็ไม่เคยเล่นน้ำหยอดเด็กๆนักเรียนยังหยอดเลยหน้าโรงเรียนดูภาพบ่อนนะครับทำกันมานานครับแกล้งจับกันเมื่อที่28ตุลาปรากฏว่าจับได้เงิน 2,000 บาทไฮโล3ลูกแล้ววันนี้ยังเปิดกันอยู่เท่าที่เขาแจ้งผมมาตู้สล็อตอย่างภาพที่ท่านประธานเห็นนี่แหละครับมันน่าเกลียดอยู่หน้าโรงเรียนอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่หลายอำเภอท่านผู้ว่าการจังหวัดจะทราบหรือไม่ทราบไม่รู้ต้องไปดําเนินการแล้วเขาอ้างเลยว่ามีผู้ใหญ่ไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนนี่ขนาดเด็กนักเรียนยังเล่นนะท่านประธานนะมันน่าเกลียดอ้างว่าใหญ่มากไม่มีใครกล้าจับเลยตู้สล็อตเฉพาะอำเภอเมืองเท่าที่ผมทราบข่าวเนี่ยเกือบ100ตู้อำเภอวารินชำราบ80 90อำเภอเล็กๆรอบนอกนี่ไม่ใหญ่จริงทําไม่ได้นะครับไม่ใหญ่จริงทําไม่ได้ผมขอฟ้องพลเอกประยุทธ์ตู้ดูแลตํารวจต้องทําให้ได้ไม่ใช่พูดแล้วก็บ่อยในนี้ชาวบ้านมันเดือดร้อนหาเงินกระทั่งกับเด็กๆแล้วครับไม่มีที่กินแล้วเหรอครับอย่างนี้มันเดือดร้อนนะครับอีกเรื่องนึงก็อาจจะไม่ใช่บ่อนแต่ก็คนเดือดร้อนประชาชนถนนสายอำเภอน้ำยืนมาที่บ้านท่าโพสีก็ธรรมดาครับน้ำท่วมมันก็พังหมดก็ฝากกรมทางหลวงไปดูแลนะครับอีกเรื่องนึงสะพานข้ามลำโดมอำเภอเดชอุดมในเขตเทศบาลเดชซึ่งมันเป็นคอขวดฝากกรมทางหลวงไปขยายด้วยครับวันนี้น้ำท่วมวันน้ำท่วมมันก็พังคอสะพานพังหมดแล้ววันนี้ก็อยากให้กรมทางหลวงช่วยไปดูแลขอบพระคุณครับ